สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดุลยภาพบำบัดรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับความรู้และก็เข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพในแนวดุลยภาพบำบัดค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกันในรายการรวมทั้งมีคุณหมอทางด้านดุลยภาพบำบัดมาให้คำแนะนำกับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณหมอดังใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะทุกครั้งที่เราเปิดรายการมาเนี่ยค่ะคุณหมอจะเห็นภาพสไลด์โชว์หน้ารายการถึงหลักเขาเรียกว่าหลักปฏิบัติของดุลยภาพบำบัดใช่ค่ะจริงๆก็คือเป็นหลัก 7E นะคะ E ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ education equilibrium นะคะแล้วก็ eating นะคะ excretion นะคะแล้วก็ environment นะคะ emotion exercise นะคะคราวนี้ส่วนมากในแต่ละสัปดาห์เนี่ยแขกรับเชิญนะคะก็อาจจะมาร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องของ equilibrium เป็นหลักก็คือความสมดุลของร่างกายโครงสร้างร่างกายเป็นหลักแต่แน่นอน E ที่สำคัญไม่กว่านั้นเนี่ยคือ environment หรือว่าสิ่งที่อยู่แวดล้อมคำว่าสิ่งที่อยู่แวดล้อมหรือ E environment ของดุลยภาพบำบัดเนี่ยก็คือทุกอย่างที่อยู่แวดล้อมของบุคคลเหล่านั้นนะคะอย่างในแง่ของดุลยภาพบำบัดเราเองเนี่ยเราก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อสมดุล plus นะคะที่เราคิดว่ามันจะเป็นตัวที่ประชาชนสามารถจะนำไปเป็นคู่มือเบื้องต้นในเรื่องของดุลยภาพบำบัดแต่วันนี้ต้องเรียกว่าสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป็น environment หรือสิ่งที่อยู่แวดล้อมของตัวแต่ละท่านเนี่ยสเกลใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือเรียกว่านับหัวได้เลยว่าท่านไหนที่จะไม่ได้มีตัวแอปพลิเคชันนี้กำลังจะเกริ่นถึงแอปพลิเคชันสุดฮิตของชาวไทยในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะคะเรียกว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะหลายๆท่านต้องบอกว่าไม่มีอันนี้หลุดเทรนด์ค่ะเหมือนกับว่าเปิดมือถือมาทุกคนใช่ค่ะส่วนมากเราจะมีแอปนี้กันหมดยกเว้นท่านที่ไม่ได้อาจจะเข้าถึงลำบากอันเนี้ยนะคะเพราะไม่งั้นถ้ามองเฉพาะรอบตัวเรานะคะในนี้แน่นอนนับในตึกนี้น่าจะมีทุกท่านคิดว่าส่วนใหญ่นะอัตราส่วนค่ะแต่ต้องบอกว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบที่มาที่ไปหรือแม้แต่แนวทางในอนาคตของตัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่อยู่ติดตัวเราเองเนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้เราโชคดีมากเลยนะคะได้รับเกียรติจากท่านที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเรียกว่ารู้ลึกเลยในเรื่องของหมอพร้อมนะคะงั้นเราไปพบกับท่านแขกผู้มีเกียรติของเราวันนี้นะคะขอต้อนรับดร.นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดีค่ะซึ่งท่านเป็นนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอต้อนรับคุณหมอพงศธรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรียกได้ว่าได้เห็นตัวจริงเลยท่านที่นะคะเราเคยเห็นแต่แอปพลิเคชันนะคะค่ะนะแต่ว่าวันนี้เราจะได้มารู้จักหมอพร้อมจริงๆว่าจริงๆที่มาที่ไปแล้วก็ในรายละเอียดนะคะณปัจจุบันเนี่ยโอ้จริงคนใช้เยอะแล้วได้ประโยชน์มากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณคุณหมอดังใจแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาออกรายการวันนี้นะครับแล้วก็และเป็นโอกาสดีที่ได้ใช้โอกาสนี้จะเล่าเรื่องหมอพร้อมให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับเราเองก็ต้องเรียกว่าเริ่มต้นการทำงานหมอพร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุขกำลังจะฉีดวัคซีนตอนนั้นนะครับแต่ท่านคงทราบดีทุกคนรอคอยวัคซีนนะฮะแต่การฉีดวัคซีนเนี่ยตอนนั้นเราก็คิดว่าต้องฉีดประมาณ2เข็มนะครับเราคนที่ต้องมีคนฉีดเนี่ยสัก50 ล้านคนหมายความว่าเราต้องฉีดประมาณ100 ล้านเข็มภายใน1 ปีนะครับแล้วการจัดระบบของกระทรวงจะทำยังไงนะครับก็คิดง่ายๆว่าถ้า100 ล้านครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เราต้องมีเวิร์กโหลดเพิ่มขึ้นอีก100 ล้านครั้งเนี่ยแล้วยังต้องมาทำจัดระบบข้อมูลอีกเนี่ยเพื่อรายงานกระทรวงหรือว่าจัดเรื่องเอกสารส่งให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ฉีดวัคซีนอีกคงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับดังนั้นเราจึงตั้งหลักว่าตั้งโจทย์ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้อันที่หนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเรียกว่าลดงานนะครับประหยัดงานเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ให้ได้อันที่สองเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากข้อมูลวัคซีนเพราะว่าการฉีดวัคซีนน่าจะมีผลหลายๆเรื่องณตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกนอกประเทศนะครับ เราก็ต้องเตรียมข้อมูลนี้ให้กับพี่น้องประชาชนอันที่สามเนี่ยระดับบริหารระดับนโยบายระดับกระทรวงคงต้องการทราบว่าฉีดไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับกลุ่มไหนฉีดไปแล้วบ้างเพราะว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยทีละกลุ่มตอนนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมจำได้คือวัคซีนมันมาไม่ทีเดียวทยอยมาก็ต้องเริ่มแต่บุคลากรการแพทย์ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปไล่608ดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีการในการติดตามแต่ละกลุ่มให้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีประเด็นอีกก็คือนี่แต่วัคซีนเป็นวัคซีนที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเป็นวัคซีนที่ถูกพัฒนามาอย่างเร่งร้อนดังนั้นการฉีดวัคซีนนี้ต้องมีการรายงานผลข้างเคียงกลับเข้ามาที่อย.ทำยังไงที่เราจะฉีดวัคซีนเป็นหลาย10 ล้านโดสแล้วได้ผลกลับเข้ามาเนี่ยโดยที่เจ้าหน้าที่จะไม่เป็นภาระนะครับก็ต้องคิดระบบที่มันต้องทำให้มันเกิดระบบนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็วัคซีนมีหลายชนิดอีกถูกไหมฮะแต่ละชนิดอาจจะมีผลข้างเคียงไม่เหมือนกันจะมอนิเตอร์ยังไงนะครับนั่นคือโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับพวกเรานะครับในตอนวันนั้นผมจำได้ว่าได้รับมอบหมายเมื่อวันที่ประมาณ15 มกราของปีที่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเวลาตอนนั้นคาดว่ามีเวลาประมาณ3 เดือนครึ่งคือวัคซีนน่าจะมาประมาณปลายเมษานะครับมีเวลา3 เดือนครึ่งในการเซตระบบทั้งหมดให้เกิดขึ้นได้ทั้งประเทศเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวัคซีนมาเร็วกว่านั้นนะครับจีนให้วัคซีนมานะครับมาเดือนกุมภาเลยครับผมจำได้ว่าฉีดเข็มแรกคือ28 กุมภานะครับเราได้รับข้อมูลว่าวัคซีนจะมาแล้วนะครับนั้นผมมีเวลาแค่1 เดือนครึ่งไม่ถึงประมาณ40 วันในการขึ้นระบบให้ได้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าณเวลา40 วันเนี่ยจะทำงานยังไงเพื่อที่จะตอบโจทย์อันที่หนึ่งคือเจ้าหน้าที่ลดงานไม่ดับเบิลไม่ต้องขี่ดับเบิลทำยังไงก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำงานครั้งเดียวจบนะครับอันที่สองคือพี่น้องประชาชนได้ข้อมูลไปไว้กับตัวเองเพื่อใช้ในการเดินทางใช้ในการทำงานใช้ในการอันที่สามคือทำยังไงกระทรวงสุขได้ข้อมูลและได้ข้อมูลถึงผลข้างเคียงต่างๆนะในที่สุดก็เลยกลายเป็นการพัฒนาระบบหมอพร้อมขึ้นมาโดยเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่คือตอนนั้นเรามีระบบไลน์ของกระทรวงสุขที่เราพัฒนามาสักระยะหนึ่งเรียกว่า MOPH Connect นะแต่นั้นเราเตรียมเปลี่ยนชื่อละเป็นหมอพร้อมแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่พัฒนากลับขึ้นมาโดยในระยะเวลาสั้นนั้นที่หนึ่งนะครับโดยใช้ไลน์ก่อนในช่วงแรกเพราะเนื่องจากว่าสามารถพัฒนาได้เร็วนะครับอันที่สองเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ของเรียกว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสุขมีหลายโรงพยาบาลที่มีแอปพลิเคชันอยู่เราก็ไปขอนะฮะมาแล้วก็มาปรับใหม่เพื่อพัฒนานะครับเพราะเนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดนะฮะแต่ถ้าแรกๆก็จะงงว่าทำไมหมอพร้อมมีโรงพยาบาลชลบุรีอยู่ก็เพราะว่าเป็นแอปสโตร์ที่ขึ้นจากโรงพยาบาลชลบุรีแล้วเรามาปรับนะฮะเพื่อใช้งานอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับนี้วิธีการทำงานของหมอพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเราทำงานแบบพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเราตั้งต้นโดยการที่ไม่ใช่สตังค์เลยนะครับแต่ว่าอาศัยความร่วมมือจากทางรัฐและเอกชนมาช่วยกันนะครับถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับทุกคนมาช่วยกันโดยที่มาลงแรงกันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้คือภาพหน่วยงานที่เข้ามาร่วมเราตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิทัลนะครับท่านก็ส่งมือเรียกว่า Cyber Security เนี่ยเข้ามาดูเรื่องความปลอดภัยให้เรานะครับระวังโดนแฮกระวังข้อมูลจะหลุดหายนะฮะระวังถูกโจมตีเป็นต้นนะครับแล้วเราก็มีหน่วยงานอื่นๆนะครับเช่นบริษัท iNet เนี่ยก็มาสนับสนุนด้านคลาวด์ให้นะครับมีบริษัทที่ทำระบบหลังบ้านของของโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยฮะเข้ามาช่วยนะครับมาทำระบบข้อมูลตรงกลางมาทำแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบมันรันได้นะครับนั่นคงจะเป็นภาพรวมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยได้การสนับสนุนจากภาคเอกชนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบริษัทMicrosoft เนี่ยก็เข้ามาช่วยเรานะครับ Google ก็มาช่วยเราในช่วงแรกๆนะครับธนาคารทั้งไทยพาณิชย์ทั้งกสิกรก็มาช่วยสนับสนุนการทำงานทั้งหมดนะครับหน่วยงานรัฐอื่นๆก็ค่อยเข้ามาในระยะถัดมานะครับอันนี้คงเป็นการตั้งหลักในเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังทีนี้มาถึงส่วนถัดมาเนี่ยขออนุญาตเล่าว่าระบบหมอพร้อมทำงานยังไงดีไหมฮะอันนี้คือเรื่องความเป็นมาแล้วนะครับทำงานยังไงผมขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปนะครับ วันนี้หมอพร้อมเนี่ยมีคนที่อยู่ในทั้งไลน์ทั้งแอปพลิเคชันนะบางกลุ่มก็ใช้ซ้ำกันอยู่ตอนนี้เรามีอีก32ล้านกว่าคนละไล่เกือบ33ล้านละถ้าจะเป็นรองก็น่าจะเป็นแอปที่มีผู้เข้าใช้เป็นรองอยู่แค่เป๋าตังค์เท่านั้นนะฮะตอนนี้แอปเราน่าจะเป็นอันดับ2นะครับเท่าที่มีข้อมูลกันอยู่นะฮะแล้วก็ฐานข้อมูลของหมอพร้อมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก56ล้านนะครับที่เรามีแล้วก็ไวท์ลิสต์ของประชาชนที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราแล้วก็ส่งไปเรียกว่า clean database กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ฐานข้อมูลเนี่ยแม่นยำที่สุดถูกต้องที่สุดนะครับในระบบการทำงานของหมอพร้อมเนี่ยวิธีการทำงานอย่างที่เรียนว่าเรามีโจทย์3โจทย์ดังนั้นวิธีการทำงานคือเราจะต่อระบบหลังบ้านตรงจากระบบหลังบ้านโรงพยาบาลวิ่งเข้ามาโดยอัตโนมัติโดยที่เจ้าหน้าที่ทำงานครั้งเดียวที่โรงพยาบาลข้อมูลมันจะไหลอัตโนมัติมาที่จาก A ก็คือโรงพยาบาลนะครับเรายังขยายไปถึงคลินิกร้านยาแล้วนะฮะตอนนี้ปัจจุบันนั้นโรงพยาบาลที่เข้ามาอยู่ในเราทั้งรัฐเอกชนนะครับเข้ามาเป็นพันแห่งแล้วเราก็ยังมีเรียกว่าหมอพร้อมสเตชันนะครับในจุดหลังก็คือเป็นคลินิกร้านยาร้านแลบอีกเป็นหมื่นแห่งที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเรานะครับเรายิงข้อมูลไปตรงที่กระทรวงนะครับแล้วก็ส่งออกไปที่แอปพลิเคชันไลน์อย่างที่ท่านประชาชนได้เห็นแล้วก็ประมวลผลนะครับเป็นข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ประมวลผลเป็นแบบเรียลไทม์ส่งออกทางแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะครับถ้าเห็นว่าหมอพร้อมปรับยอดการฉีดวัคซีนวันละ3เวลาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะเราเซตระบบไว้โดยที่เรียกว่ามีข้อมูลระดับจังหวัดให้เห็นด้วยแต่ละจังหวัดว่าฉีดไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับผู้บริหารระดับจังหวัดระดับเขตระดับประเทศสามารถเห็นข้อมูลได้หมดอันนี้คงมีการทำงานเพื่อตอบโจทย์ทั้ง3โจทย์ที่เราตั้งไว้แต่ต้นนะครับจึงเป็นการออกแบบมาแบบนี้นะครับแต่ว่าความยากของมันก็คือว่ามันต้องทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นระบบหลังบ้านของโรงพยาบาลมีตั้ง30 กว่าบริษัทเราต้องทำงานกับเขาให้ได้เพื่อให้ส่งข้อมูลเหล่านี้เข้ามานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าหากเราไม่ทำเนี่ยเจ้าที่น้องๆของเราหน้างานจะต้องมาขี่ซ้ำเข้าระบบเดียวซึ่งเราเองไม่อยากถึงเหมือนกันนั้นด้วยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ทำให้ระบบเราเป็นระบบแบบเรียกว่า one stop เจ้าหน้าที่ทำงานครั้งเดียวยิงข้อมูลมาที่พี่น้องประชาชนได้แบบ real time นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาแสดงผลได้แบบ real time เป็นได้แบบ real time เช่นเดียวกันตอบโจทย์แต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นได้เราก็เรียกว่าล้มลุกคลุกคลานนะครับเรียกว่าเราเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลข้อมูลขนาดใหญ่ขนาดนี้แอปพลิเคชันที่ใหญ่ขนาดนี้ก็ค่อยๆทำไปเรียนรู้ไปนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้โอกาสเรานะครับในการเราก็ขยับจนกระทั่งวันนี้เราก็สามารถเป็นประเทศต้นๆของโลกนะครับที่เรามีระบบที่เรียกว่า centralized ข้อมูลวัคซีนที่ทันสมัยที่สุดนะครับแห่งหนึ่งเลยแล้วเราก็เชื่อมต่อเข้ากับ EU ECC จริงๆเราแพ้สิงคโปร์อยู่นิดเดียวนะครับจังหวะนิดเดียวจริงเราเรียกว่าเราแข่งกับสิงคโปร์เรียกว่าเป็นประเทศแรกของเอเชียที่เข้า EU ECC ได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสิงคโปร์แล้วก็มีเราแล้วก็ไต้หวันนะครับที่สามารถเข้าสู่การเชื่อมโยงระดับข้อมูลของวัคซีนต่อเข้ายุโรปตอนนี้มีเขาจะว่าระบบนี้มีประมาณ75ประเทศแล้วที่เข้าอยู่ในนี้เพราะฉะนั้น QR Code ที่แสดงบนหมอพร้อมเนี่ยคือมาตรฐานของ EU สามารถเดินทางได้75ประเทศโดยอัตโนมัติทันทีนะครับอันนี้คงเป็นภาพตัวคนนี้เป็นสไลด์ต่อไปดีไหมฮะสไลด์ต่อไปเนี่ยจะเป็นการเล่าให้ฟังถึงวิธีกรอบแนวคิดในการทำงานนะครับของหมอพร้อมปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเป็นพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับคือเราเองก็คิดกรอบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของด้านสาธารณสุขเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้เรามีแล้วอยู่ที่30กว่าล้านคนนะครับแล้วก็ฝั่งหน่วยบริการอย่างที่เรียนนะครับทั้งรัฐเอกชนเข้ามาแล้วแล้วยังมีหมอพร้อมสเตชันที่เป็นคลินิกร้านยารปภ.เป็นหมื่นแห่งนะครับแล้วก็เรามีหน่วยงานที่เป็นกองทุนกระทรวงนะครับบริษัทประกันวันนี้หมอพร้อมมีระบบ iClaim มาเชื่อมต่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เรากำลังพัฒนาอยู่แต่ว่าเป็นคนละเรื่องกันแต่เพียงแต่ว่าเป็นทีมพัฒนาเนี่ยเรียกว่าเป็นเกือบจะเป็นทีมเดียวกันนะฮะแต่ว่าคนละโปรเจกต์นะครับตัวระบบการทำไอเคลมก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมคงมาเล่าให้ฟังนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มีระบบการเชื่อมต่อกับประกันชีวิตนะครับเราเชื่อมต่อแล้ว10บริษัทประกันสามารถเช็คสิทธิ์ได้จากคุณหมอพร้อมแล้วก็สามารถเรียกว่า เบิกเงินในโรงพยาบาลหลายแห่งรวมถึงในอนาคตจะเป็นคลินิกและร้านยาได้ด้วยจากประกันโดยตรงโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายสตังค์เองไปก่อนนะครับวันนี้เราขึ้นระบบได้แล้วผมเข้าใจว่ามี10บริษัทประกันแล้วก็มีประมาณ600กว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราที่กำลังจะขึ้นใน 2-3 เดือนนี้นะครับเป็นอีกนี่เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คงเป็นขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงว่าวันนี้หมอพร้อมเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงประชาชนเข้ากับโรงพยาบาลและเข้ากับประกันนะครับนั่นคงเป็นภาพที่พยายามจะอธิบายให้ง่ายๆนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้หมอพร้อมเนี่ยกำลังปรับตัวจากการทำเฉพาะวัคซีนนะครับในระยะถัดมาเนี่ยพอวัคซีนเสร็จเราทำ ATK เพราะว่ามีความต้องการในการใช้ ATK เยอะนะครับเราก็ได้รับการร้องขอจากองค์การเภสัชกรรมให้ช่วยทำเรื่อง ATK นะครับตอนนี้เราก็สามารถแสดงผลจากหมอพร้อมสเตชันที่คลินิกด้านพยาธิที่เข้าร่วมสามารถแสดงผล ATK ไปที่หมอพร้อมได้เลยเพราะว่ามีหลายคนบ่นว่าเวลาผล ATK เนี่ยหากไม่แสดงผลแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถือหรือบางคนก็ถ่ายรูปแล้วก็แสดงผลจะเป็น ATK ของใครก็ไม่รู้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามการแสดงผลของ ATK เนี่ยเราต้องให้ร้านขายยาหรือว่าทางคลินิกหรือว่าที่เป็นผู้ประกอบอาชีพนะครับเป็นคนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งต้องมีมือที่3ว่างั้นเถอะนะครับเป็นคนการันตีว่าข้อมูลนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ค่อยพัฒนาจากวัคซีนไปสู่ ATK นะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลต่อไปถึง EU ต่างๆนะครับนอกจากนั้นผมยังเรียนว่าระหว่างนั้นถ้าหากว่าใครเป็นเพื่อนกับหมอพร้อม Line Official Account นะครับจะมีข้อมูลส่งไปหาท่านเกือบทุกวันเลยบางท่านก็บล็อกไปเลยเพราะว่าเบื่อนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของเราปรากฏว่าเราได้รับความเรียกว่าสำเร็จทีเดียวนะครับจากการส่งข้อมูลที่เป็นคลิปสั้นๆนะครับซึ่งทีมที่ทำเนี่ยเป็นทีมของสสส.นะครับเป็นสสส.เนี่ยแล้วก็มีทีมคุณหมอมาช่วยกันกรองข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเราส่งข้อมูลไปชิ้นหนึ่งเนี่ยฮะจะมีคนเปิดอ่านข้อมูลของหมอพร้อมบนไลน์เนี่ยประมาณ 60% จากคนที่เป็นเพื่อนเรานะครับหมายความว่าวันนี้เรามีเพื่อนอยู่15ล้านคน average เฉลี่ยเนี่ยบางอันก็อาจจะ80บางอันน่าสนใจหน่อยจะเยอะแต่มันไม่สนใจก็จะเฉลี่ยมา50-40แต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยของหมอพร้อมอยู่ที่ 60% ในการเปิดนะครับก็หมายความว่าถ้ามีเพื่อนสัก10ล้านคนเนี่ยเฉลี่ยคนเปิดอยู่ที่สัก6ล้านครั้งอินโฟกราฟิก1อันเนี่ยแล้วก็ทำให้เราคุยกับสสนะครับสสก็ฟีดแบ็กว่ามันทำให้การเกิดเฟกนิวในเมืองไทยค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับเรื่องทั้งวัคซีนทั้งเรื่องโควิดแล้วก็พบว่าอ๋อพอเราทำไปแล้วเนี่ยปรากฏมันมีผลพลอยได้อย่างอื่นอีกนะครับคือเรากลายเป็นว่าวันนี้หมอพร้อมมี Line Official Account ที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างทั่วถึงกว้างขวางมากเลยเป็น15ล้านคนอย่างเงี้ยฮะมีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงมือถืออะไรของรัฐนะที่สามารถทะลุทะลวงได้ถึงมือถือของประชาชนได้เยอะขนาดนี้ซึ่งเราเองก็คิดว่าไม่มีนะฮะวันนี้เราเองก็เลยคิดว่าไลฟ์ที่เข้าของหมอพร้อมเนี่ยในอนาคตคงจะถูกยกระดับอีกนะครับแล้วเราก็เคยทำเซอร์เวย์ครั้งหนึ่งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องหมอพร้อมเนี่ยน่าสนใจมากเลยว่าภายในเวลา30นาทีมีคนตอบมาประมาณ 25,000 คนในการทำเซอร์เวย์เราทำอยู่3วันมีคนตอบสัก 120,000 ผมว่าเราพอละ 120,000 พอละแล้วเราก็เอามาประมวลผลนะครับว่าพี่น้องประชาชนอยากได้อะไรนะครับอันนี้คงขออนุญาตนำเรียนว่าอันนี้คือแผนผังที่เราเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมเล่าฟังในต้นนะครับว่าหมอพร้อมเองเนี่ยหลายคนบอกว่าเห็นเหมือนแอปเนี่ยมันเหมือน standalone นะจริงๆหลังบ้านของหมอพร้อมเนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยมหาศาลเลยนะครับอย่างเช่นข้อมูลพาสปอร์ตของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเช็คตรงจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับข้อมูลยิงตรงเลยนะครับข้อมูลเลข13หลักประชาชนเราลิงก์ตรงกับกรมการปกครองเลยนะครับเราเชื่อมนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่เรียนนะครับเราเชื่อมอย่างที่เรียนเรื่องของ EU DTC เราเชื่อมไปถึงเยอรมันนะครับโดยตรงเลยนะครับเชื่อมหลังบ้านไปถึงนั้นเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผมเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เราฉีดวัคซีนไปแล้วจริงประมาณสักเกือบ150 ล้านละนะครับมีคนที่ต้องการตรวจข้อมูล ATK เนี่ยส่งขึ้นมาบนแพลตฟอร์มเราสัก25 ล้านละแล้วก็มีคนเรียกว่าอยู่ในไวท์ลิสต์เราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ย50 กว่าล้านละยิ่งเพิ่มเด็กเข้าไปหรือข้อมูลยิ่งไหลเข้ามานะครับหมอพร้อมสเตชันมีเป็น10,000 กว่าแห่งเกือบ 12,000 แห่งนะครับเราเริ่มออกใบรับรองแพทย์ที่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเมื่อสัก หลายเดือนที่แล้วเราเป็นระบบการออกใบรับรองแพทย์ที่รับรองโดยเอ็ดด้านะครับหรือหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้กระทรวงดีนะครับคุณหมอเนี่ยจะมีเรียกว่าจะมีลายเซ็นดิจิตอลที่ผ่านตามมาตรฐานผ่านตามเรียกว่ากฎหมายที่ออกโดยพระราชบัญญัติทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับหมอพร้อมเป็นระบบแรกที่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้วันนี้เราออกเป็นข้อมูล 502,000 นี่ก็เป็นข้อมูลเก่าตอนนี้ออกเหยียบเป็นล้านใบแล้วนะครับใบรับรองแพทย์แล้วก็คลินิกออกได้แล้วด้วยนะครับมีโรงพยาบาลเป็นพันแห่งที่ออกใบรับรองแพทย์ได้แล้วนะครับเรามีแชทบอทซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังต่อนะครับภายในศาลมีการใช้แชทบอทในการตอบโต้กับพี่น้องประชาชนในคำถามที่พี่น้องประชาชนสนใจเนี่ยเป็น10 ล้านข้อความ14-15 ล้านข้อความเนี่ยที่ผ่านมาลองนึกซิว่าถ้าหากว่าใช้ call center ตอบนะครับคงตอบไม่ไหวอะนะครับเพราะว่าพี่น้องจะถามมาเป็น10 ล้านเลยผมจำได้ว่าในช่วงหนึ่งของหมอพร้อมที่วัคซีนไม่มาตามนัดท่านอาจจำได้จองแล้วไม่มานะครับนัดแล้วไม่มาเนี่ยฮะเราต้องใช้ call center เราขอความร่วมมือจากสมาคมธนาคารนะครับใช้ call center 2-3 ร้อยคู่สายในการเลื่อนนัดให้พี่น้องประชาชนอะไรที่เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าเราเข้าใจถึงพี่น้องประชาชนถึงความคาดหวังแต่ว่าวัคซีนมันก็ไม่มาตามที่เราคาดหวังกันเนาะเราแพลนไว้เสร็จพอดีเลยเสร็จปุ๊บคราวนี้ยุ่งเลยนะครับเราจำได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเองก็ค่อยๆผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างแบบทีละสเต็ปนี่ขออนุญาตไปสไลด์ต่อนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอาจจะขออนุญาตพูดในเบรกถัดไปดีไหมฮะเป็นเรื่องของประวัติสุขภาพนะครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่อยากเชิญพี่น้องประชาชนลงมาช่วยกันดูช่วยกันชมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะเดี๋ยวต้องเบรกกันนะครับเดี๋ยวคงจะมาเล่ากันฟังต่อดีไหมฮะในช่วงถัดไปดีไหมครับโอ้โหข่าวว่าเรายังไม่ได้รู้จักหมอพร้อม 100% นะคะแต่ฟังอย่างนี้นี่โอ้โหน่าทึ่งมากเลยนะคะแล้วภูมิใจมากเลยนะคะเราเป็นประเทศที่บอกว่าเป็นเฉือนกับสิงคโปร์นะคะต้นของเอเชียเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณหมอพงศธรต่อในช่วงหน้าค่ะเมื่อโหลดแอปพลิเคชันมานะคะกดเข้ามานะคะก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดก็จะมีตั้งแต่เพิ่มประวัติสุขภาพผลประเมินสุขภาพคำแนะนำรายการตรวจสุขภาพนะคะส่วนในหมวดของสมดุลโครงสร้างเมื่อกดเข้าไปก็จะมีหมวดหมู่ให้ดูว่าทำไมต้องสแกนโครงสร้างนะคะก็จะเป็นการเปิดกล้องนะคะผลวิเคราะห์โครงสร้างนะคะบันทึกการอาการและพฤติกรรมต่างๆและท่าบริหารนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นในเรื่องของหมวดอาหารนะคะว่าเราจะทานยังไงจนไปถึงหมวดหมู่สุดท้ายในเรื่องการเซตอัพอะลามการเตือนทานยานะคะต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นกันค่ะกลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์พงศธรได้อธิบายเกี่ยวกับหมอพร้อมไว้แล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นเลยที่อาจารย์พงศธรอยากจะมาเล่าเกี่ยวกับหมอพร้อมให้ฟังนะคะเราไปเรียนรู้จักหมอพร้อมอย่างถ่องแท้ดีกว่าค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตต่อนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้อย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีไลน์นะครับเราก็เริ่มใช้ไลน์โดยการใช้แชทบอทซึ่งก็เหมือนกับเป็นคนที่คอยตอบคำถามแทนคนนะฮะต้องขอบคุณทาง Microsoft นะครับที่มาช่วยเราทำนะครับเราขึ้นประมาณมกรานะครับผ่านไปสัก 4-5 เดือนเท่านั้นฮะประมาณปลายเดือนมกราถึงนั้น4 เดือนมีคนใช้ประมาณ 13-14 ล้าน conversation ถ้าหากว่าต้องใช้คนตอบถ้านอกจากว่าต้องใช้ call center เท่าไหร่ในการตอบแต่มันก็เป็นคำถามซ้ำๆใช่ไหมครับเราเรียกว่าความแม่นยำของการตอบเนี่ยเรียกว่า 90% ที่ใช้แชทบอทนะฮะแล้วก็พบว่า Microsoft บอกผมว่าMicrosoft ก็จะให้โควต้ามาเหมือนกับเป็นโควต้าว่าใช้ได้เท่าไหร่ที่เป็นคิดเป็นเงินนะครับครับเดียวครับแวบเดียวโควต้าหายเลยครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจกันมากแล้วเราก็พบว่ามันก็ลดงานของเจ้าหน้าที่เราลงในท่ามกลางวิกฤตที่คนของเราเนี่ยตึงตัวมากนอกจากจะฉีดวัคซีนนอกจากดูแลคนป่วยถูกไหมครับยังจะต้องคอยให้ความรู้เหล่านี้ก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยอะไรได้เยอะทีเดียวนะครับเราเองเชื่อว่าด้วยระบบเนี่ยเรามีแนวคิดที่พัฒนาต่อนะครับขออนุญาตไซต์ต่อไปนะครับคือเราเองนอกจากของเราเนี่ยเรายังต่อกับเรียกว่า จิตเวชนะครับเราต่อกับระบบที่กรมสุขภาพจิตและก็ของคณะแพทยศาสตร์จุฬานะครับเป็นแอปพลิเคชันสามารถสกรีนสุขภาพจิตได้นะครับนอกจากนั้นกรมการแพทย์ยังมาต่อเรื่องลองโควิดกับแชทบอทอีกครับแล้วก็มีแนวคิดที่จะค่อยๆพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเข้าไปอยู่ในนี้นะฮะเวลาพี่น้องประชาชนสนใจอะไรอยากรู้อะไรก็ถามในแชทบอทแบบนี้ได้นะครับนั่นคงเป็นแนวคิดที่เราคงเตรียมอยากไปข้างหน้านะฮะทีนี้มาเมื่อกี้มันเล่าถึงตัวอินโฟกราฟิกที่ส่งไปเป็นสไลด์ต่อไปครับสไลด์ที่12นะฮะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างที่ตอนนู้นเราทำประเมินผลของเรานะครับตอนนู้นหมอพร้อมยังไม่ได้เยอะ15 ล้านยังไม่ถึง10 ล้านด้วยซ้ำนะครับเราก็พบว่ามีคนเข้าแต่ละครั้งเนี่ยสัก 5-6 ล้านครั้งเลยนะระดับท็อปๆเนี่ยนะอย่างเช่นการกู้มือเรื่อง community home isolation มีคนอ่านถึง6 ล้านครับถ้าหากว่าต้องทำเอกสารที่เป็น paper เนี่ยฮะก็คงทำไม่ไหวนะครับแต่ปรากฏว่าพอได้ใช้วิธีนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการลดการใช้กระดาษแล้วยังเป็นการเข้าถึงเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราได้โดยตรงนะฮะเรามาดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ที่13เป็นผลการตรวจความพึงพอใจเราทำในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับไลน์ของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปสกอร์ของบริษัทไลน์เลยนะครับในหลายๆเรื่องนะครับเกือบท็อปทุกอย่างเลยนะครับคนบล็อกเลยก็ต่ำที่สุดนะครับคนเข้าใช้งานในแต่ละอันก็เยอะสูงสุดนะครับความพอใจก็ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับเรื่องจนกระทั่งบริษัทไลน์ให้รางวัลเรานะครับเราได้รางวัลจากบริษัทไลน์มานะครับเป็นเรื่องของ Government Tech Award มาเลยนะครับขออนุญาตลองไปสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นการทำผลโพลซึ่งผมกำลังจะเล่าต่อว่าหลังจากพอเราทำวัคซีนจะทำเรื่อง ATK เสร็จนะครับจะทำเรื่องความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับจริงๆเรามีระบบหลังบ้านของเราเรื่อง Home Isolation อีกเปิดอีก500 กว่าโรงพยาบาลนะครับทั่วประเทศแต่ว่าคงขออนุญาตไม่ใช้เวลานะตรงนี้นะครับเราเองอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าหากว่าหมอพร้อมจะก้าวต่อยังไงนะครับเราทำโพลเลยที่เรียนให้ฟังว่าเวลาทำโพลเนี่ยภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเราได้ตอบกลับมา 25,000 คนนะครับเราก็เอาข้อมูล3วันเราได้100,000 กว่านะฮะ100,000 กว่าคนแล้วก็เอาไปประมวลผลนะครับพบว่าพี่น้องประชาชนอยากจะได้เรื่องการเช็คสิทธิ์น่าสนใจมากเรากลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าจะรู้กันเนาะแต่พอคิดถึงว่าจริงเช็คสิทธิ์การรักษาพยาบาลมันไม่ใช่เฉพาะสิทธิ์30 บาทสิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิราชการแต่กลับเป็นสิทธิ์ประกันเอกชนด้วยประกันชีวิตที่เราซื้อไว้ผมยังจำไม่ได้เลยมีอะไรบ้างนะครับเวลาซื้อก็เพื่อนมาชวนซื้อเนาะซื้อให้หน่อยซื้อลดภาษีเอาซื้ออย่างเงี้ยเราก็คิดไม่ได้ใจละโอเคอันนี้พี่น้องจะเกิดแย่อันดับ 1เลยนะเช็คสิทธิ์นะครับอันดับ2คือแจ้งเตือนการนัดหมายจริงๆหมอพร้อมมีการนัดหมายอยู่แล้วจำได้ใช่ไหมฮะเวลาท่านจองฉีดวัคซีนมันมีนัดหมายด้วยเลือกเวลาเลือกโรงพยาบาลได้ด้วยถูกไหมฮะเราขึ้นระบบนัดหมายทั้งประเทศโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวว่าหมอพร้อมขึ้นระบบนัดหมายแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับระบบเราเพราะเนื่องจากว่าการนัดหมายเนี่ยมันทำง่ายๆมันทำไม่ได้ง่ายๆเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยความพร้อมทั้งฝั่งโรงพยาบาลและฝั่งประชาชนคือถ้าเราเปิดระบบเสร็จโรงพยาบาลไม่พร้อมเนี่ยนัดมาเสร็จเขาก็จะไม่รักษาเขาจะยกเลิกก็จะกระทบกับประชาชนอีกดังนั้นมันต้องอาศัยความร่วมมือของ2 ฝ่ายซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจึงค่อยๆทำไปนะครับถัดมาเนี่ยนัดหมายแจ้งเตือนเห็นไหมฮะนัดตรวจคลินิกเห็นไหมฮะแล้วก็อย่างเรื่องของการออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลซึ่งเราก็เรียน priority บันทึกข้อมูลวัคซีนมีอยู่แล้วรวบรวมเอกสารทางการแพทย์ของบุคคลนะครับแล้วก็ประวัติสุขภาพดิคลินิกซึ่งผมจะเล่าต่อครับแล้วก็กิจกรรมสร้างสุขภาพที่สามารถเข้าร่วมได้นะครับเหล่านี้ล้วนเป็นที่กัดหาที่ตั้งเทเลเมดอย่างเงี้ยฮะบริจาคอวัยวะบริจาคการเงินมีหมอพร้อมสะสมรางวัลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลิสต์มานะครับแล้วก็ถามโพลกลับไปนะครับแล้วเราก็เอาอันนี้ฮะมาเป็นตัวตั้งต้นในการทำหมอพร้อมในระยะต่อไปครับถ้าหากว่าท่านกดเข้าไปในแอปพลิเคชันหมอพร้อมกดไปที่ประวัติการรักษากดไปที่สิทธิการรักษาท่านจะเห็นแล้วว่ามีประมาณ 7-8 บริษัทขึ้นมาแล้วนะครับเราเริ่มเช็คสิทธิประกันเอกชนได้แล้วรวมทั้งสิทธิหลักได้แล้วด้วยนะครับอันนี้คือเราก็เรียกว่าตอบโจทย์อันที่1ของผลสำรวจมาแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราก็มีแนวคิดขยายไปเรื่อยๆถ้าหากว่าทางบริษัทนั้นๆเนี่ยเห็นความสำคัญก็สามารถมาทำงานกับเราได้นะครับ ถึงเรามีใน10 บริษัทละถ้าเป็นประกันชีวิตก็น่าจะครอบคลุมสัก 80-90% ของกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มไปประกันภัยนะฮะทีนี้ถามว่าเราทำยังไงต่อเราก็ใช้ผลโพเนี่ยฮะมาทำต่อนะครับผมขออนุญาตไปถึงเรื่องของประวัติการรักษาจากผลการสำรวจเนี่ยนะอันหนึ่งก็คือว่าที่เราได้ประวัติที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับเข้ามาอยู่บนแอปพลิเคชันอันนี้นะครับเราเองก็ได้เริ่มเรื่องนี้มาหลายเดือนทีเดียวนะครับจัดระบบต่างๆแล้วเริ่มไพลอตเป็นข้อมูลค่อนข้างเก่านะครับวันนี้เราไพลอตไปได้สัก600 กว่าโรงพยาบาลแล้วมั้งครับที่ต่อข้อมูลเข้ามาแล้วก็อยู่ระหว่างการเทสทดสอบอยู่นะครับมีหลายเขตสุขภาพแล้วเนื่องจากกระทรวงสุขแบ่งเป็นเขตต่างๆในการทำงานนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเขตแถวอีสานเหนืออีสานใต้เนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วนะทดสอบระบบเขตแถวภาคกลางตอนล่างสระบุรีเข้ามาแล้วนะครับเราเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลส่งข้อมูลทดสอบการส่งข้อมูลแล้วเราก็แบ่งข้อมูลเป็น3 ระดับรวมถึงการปรึกษาฝั่งกฎหมายนะครับฝั่งเพราะว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญระดับสูงสุดเลยก่อนที่ทำเรื่องนี้เพราะข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลคือพี่น้องประชาชนไม่ใช่กระทรวงเป็นเจ้าของข้อมูลนะฮะการจะทำข้อมูลแต่ละครั้งเนี่ยการจะทำอะไรเนี่ยเราจะปรึกษาเรื่องกฎหมายนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวโต๊ะของเราเนี่ยเรียกว่าก็นั่งหัวโต๊ะเองเรื่องกฎหมายนะครับเราเชิญทางอาจารย์ทางด้านธรรมศาสตร์นะครับเชิญหน่วยงานเอ็ดด้าเชิญคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องข้อมูลเนี่ยเข้ามาคุยกันทำงานเรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวผมว่าเกิน6 เดือนเทคนิคก็ทำไปกฎหมายก็ทำไปนะครับกว่าที่เราจะแต่ละเรื่องออกมาได้นะครับตอนนี้เป็นสไลด์ต่อไปเรื่องที่9ความน่าเชื่อถือถึงการยืนยันตัวตนของหมอพร้อมเนี่ยเราผ่านการกันกรองมานะครับผ่านจากเรียกว่าสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA แล้วก็สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางเทคนิค EDDA มาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่กระทรวงสุขแบ่งออกเป็น3 เลเวลนะครับเลเวลแรกเนี่ยข้อมูลทั่วไปก็คืออย่างเช่นข้อมูลวัคซีนข้อมูล ATK เราถือเป็นข้อมูลทั่วไปจริงๆแล้วระบบหมอพร้อมเนี่ยมีการยืนยันตัวตนพิสูจน์ตัวตนนะครับทั้งด้วยสูตรและยืนยันที่โรงพยาบาลกับมีฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะฮะถ้าท่านจำได้ว่าท่านจะต้องไปแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวท่านว่าเป็นใครนะครับมีการเซ็น informed consent นะครับหรือว่าเซ็นใบรับเป็นใบเรียกว่าใบยินยอมในการรับวัคซีนนะครับแล้วก็เจอน้องๆพยาบาลน้องๆเจ้าหน้าที่ของเราก็เป็นการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนไปในตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแล้วก็คิดว่าถ้าหากเป็นข้อมูลระดับประวัติสุขภาพบุคคลแล้วเนี่ยเนื่องจากจะมีการส่งข้อมูลเป็นพันๆโรงพยาบาลรวมถึงในอนาคตจะเป็นคลินิกและร้านยาด้วยเราก็เลยมีการเรียกว่ามีระดับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งในการขึ้นระบบหมายความว่าต่อไปถ้าหากว่าท่านอยากจะได้ประวัติของท่านจากโรงพยาบาลต่างๆขึ้นมาบนมือถือของท่านเนี่ยท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนที่โรงพยาบาลสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะต้องไปยิปชิปอีกครั้งหนึ่งเอาบัตรประชาชนไปยิปชิปเหมือนเวลาเราเปิดธนาคารนะเนื่องจากว่าหมอพร้อมเองต้องการมาตรฐานระดับธนาคารความปลอดภัยสูงสุดระดับนั้นเราถึงต้องค่อยๆขยับเรื่องที่ใช้เวลากว่า6 เดือนนะครับขออนุญาตไปต่อนะครับขออนุญาตไปหน้า16เลยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยหลายท่านถ้าอยากจะได้ประวัติสุขภาพของท่านเนี่ยบนมือถือเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วนะครับในวิชานี้นอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีถ้าดูจากสไลด์เนี่ยเราจะเรียกหมอพร้อม PHR หรือย่อมาจาก Personal Health Record นะครับนอกจากนั้นในระบบเนี้ยข้างภายใต้อันนี้ยังมีการส่งข้อมูลจากโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลได้นะครับเราเรียกว่า Level 3เมื่อกี้นี้ต่อไปเราสามารถส่งข้อมูลไปหาจากโรงพยาบาลต่างจังหวัดเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎก็ได้นะครับไปหาคุณหมอดังใจได้นะฮะทันทีเลยถ้าหากว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเข้ามาจอยซิสเต็มกับเราครับต่อไปโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐจะสามารถส่งข้อมูลประวัติโดยที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องนับ1ใหม่บางทีพอเราไปย้ายโรงพยาบาลต้องนับ1ใหม่ถูกไหมฮะถูกเจาะใหม่ถูกเอ็กซเรย์ใหม่อะไรก็เนี่ยเต็มไปหมดนะครับต่อไปการส่งข้อมูลจะเป็นแบบนี้ทันสมัยเรียลไทม์ส่งข้อมูลก่อนที่คนไข้จะไปถึงด้วยซ้ำด้วยระบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับสมุดธนาคารนะฮะ แล้วเก็บประวัติของเราไว้กับสูตรราคาและสูตรนี้แต่ก่อนเป็นเล่มเป็นบุ๊กแบงค์อยู่ที่บ้านนะตอนนี้บุ๊กแบงค์มันอยู่บนมือถือแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราพยายามทำแล้วก็ทำแล้วนะครับเป็นหลาย10 ล้านเรคคอร์ด 400-500 โรงพยาบาลที่ระหว่างการทดสอบอยู่ตอนนี้นะครับไอ้พวกเป็นเรื่องที่เราทำต่อจากโควิดมานะครับก็ต้องขอบคุณโควิดนะครับทำให้เรามีแพลตฟอร์มที่ขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างนี้นอกจากนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเรียกว่าขออนุญาตไปถึงเรื่องของใบรับรองแพทย์ดิจิทัลก่อนวันนี้อย่างที่เรียนว่าเราออกเป็นล้านใบแล้วนะครับเราก็รอหน่วยงานโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกต่างๆเข้ามาร่วมระบบหลายท่านยังงงว่าทำได้จริงหรือเปล่าเพราะผมเคยไปคุยกับโรงพยาบาลเอกชนเจ้าหนึ่งนะครับท่านต้องซื้อดิจิทัลซิกเนเจอร์เนี่ยเรียกว่ามันเป็น CA นะครับของบริษัทจากอเมริกาโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องใช้เงินถึงเดือนละ 90,000 US ต่อ 25 ลายเซ็นท่านคิดดูว่าเป็นเงินมหาศาลขนาดไหนนะครับแต่ว่าหมอพร้อมของเราเนี่ยเราคุยกับพาร์ทเนอร์ของเราก็คือบริษัทไอเน็ตซึ่งถือหุ้นโดยราชการครึ่งหนึ่งนะครับเราขอเขาฟรี2 ปีนะครับซึ่งค่อนข้างถูกมากก็ทำให้เราสามารถเปิดระบบได้ทันทีกลายเป็นระบบวันนี้หมอพร้อมถึงออกใบบอกให้ได้เป็นล้านใบนะครับโดยที่ถ้าเป็นระบบเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าคนไทยไม่ทำกันเองนะฮะเราจ่ายไม่ไหวหรอกวันนี้มี2 บริษัทที่สามารถในประเทศไทยเนี่ยที่รับการรับรองจากเอสด้าในการให้ไลเซนส์ผลิตได้มีแค่2 บริษัทซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดิจิทัลเซอร์ไกด์เนี่ยเราทำงานกับไอเน็ตดังนั้นมาตรฐานในการออกรับรองแพทย์ของหมอพร้อมเนี่ยเป็นระดับสูงสุดตามกฎหมายนะครับที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้สบายใจได้นะครับหลายคนงงว่าทำได้จริงหรือเปล่านะจริงเราออกมาได้แล้วระดับสูงสุดหลายโรงพยาบาลก็ออกมาได้แต่ว่าไม่สูงเท่าเรานะครับอันนี้ก็เราเองก็จะเชิญชวนทุกโรงพยาบาลเข้ามาใช้ระบบได้เลยนะครับนอกจากนั้นเราเองยังเริ่มออกนอกจากใบรับรองแพทย์แล้วเนี่ยเราจะออกใบรับรองความพิการนะครับต่อไปเวลาสมัครงานนะครับเวลาไปลางานก็สามารถใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดเลยถูกไหมฮะยิงผ่านแอปพลิเคชันยิงไปที่หน่วยงานได้เลยยิงขึ้นบนแอปพลิเคชันได้เลยมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับต่อไปจะสมัครงานสมัครตรวจสุขภาพหรือสมัครประกันชีวิตใหม่เนี่ยเป็นใบรับรองที่เป็นดิจิทัลทางอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนะครับผมเองจะขออนุญาตทิ้งท้ายไว้อยู่ทั้ง2-3 เรื่องนะครับว่าอนาคตเราคงนอกจากพีเอชอาร์แล้วเรากำลังจะไปเทเลเมดเทเลเมดนี่หลายเจ้าจะทำหลายเจ้าทำไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเราในการขึ้นระบบให้พร้อม4 ส่วนส่วนแรกคือว่าถ้าคุณหมอจะทำเทเลเมดคุณหมอคงต้องการดูประวัติเก่าของคนไข้ก็คือ PHR ต้องเสร็จนึกออกใช่ไหมครับไม่งั้นจะไม่รู้ประวัติเก่าหรอกว่าคุณทานยาอะไรอยู่เราอยากได้ PHR เสร็จก่อนถัดมาคือระบบการเคลมจ่ายตังค์เพราะเราต้องการให้คลินิกโรงพยาบาลทุกแห่งใช้ได้หมดร้านยาใช้หมดแล้วระบบการเคลมทั้งหลายต้องเสร็จอันที่3คือโลจิสติกเทเลเมดเสร็จต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเอายาอยู่ดีที่โรงพยาบาลจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมครับดังนั้นการต่อโลจิสติกจำเป็นต้องทำให้เสร็จซึ่งเราอยู่ในระหว่างการไพลอตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นระบบนัดหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบใบเสร็จที่เป็นดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยต้องขึ้นระบบใบรับรองต้องขึ้นระบบดิจิตอลให้เป็นดิจิตอลไลฟ์ให้หมดเลยถึงจะทำให้ระบบเต็มรูปแบบผมเข้าใจว่าหรือไม่แต่การ e-payment นะครับหรือในอนาคตอาจจะมีขายประกันก็ได้นะไม่รู้สินะผมว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถูกไหมฮะในอนาคตก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราคงค่อยๆขยับไปนะครับผมเองเข้าใจว่าน่าคงเป็นระยะต่อไปนะครับที่จะเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเราขึ้น development project ที่เราให้ฟังแล้วนะครับคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์ในไม่ช้านี้ครับโอ้เรียกได้ว่าสมกับสโลแกนเลยหมอพร้อมเรื่องสุขภาพเราพร้อมดูแลฟังแล้วน่าภูมิใจนะคะในประเทศไทยเราทราบว่าหมอพร้อมกำลังจะได้รับรางวัลที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ครับคือเราเองก็ไม่ได้เป็นคนส่งนะครับมีหน่วยงานอื่นส่งให้เราเราเองไม่ได้เป็นคนส่งเองนะครับก็ต้องขอบคุณมากก็เนื่องจากว่าสปากาชาติเป็นคนส่งเพราะว่าสปากาหมอพร้อมไปเป็นทำระบบหลังบ้านสปากาชาติตอนฉีดวัคซีนโมเดอร์นารวมถึงการฉีดวัคซีนในกลุ่มที่ผู้ยากไร้นะฮะทางสปากาชาติเลยขอ เรียกว่าขอโปรเจกต์นี้ไปส่งเราก็เลยได้รางวัลมาด้วยนะครับก็เราได้หลายรางวัลแล้วครับปีนี้เราได้ 3-4 รางวัลแล้วนะครับก็ขอบคุณทางทีมงานเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่ทำให้งานมันสำเร็จนะครับเป็นทีมงานทุกท่านเป็นทั้งรัฐเอกชนที่ทุกคนมาช่วยกันรวมถึงทั้งพี่น้องประชาชนซึ่งท่านก็ใช้งานทำให้เกิดประโยชน์จริงๆเมื่อท่านยิ่งใช้เราก็ยิ่งได้พัฒนานะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่งครับโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้เทปนี้ทำให้เราเปลือกหมอบพร้อมเราได้รู้จักหมอบพร้อมที่อะไรที่มากกว่าที่เราเห็นใช่ค่ะทุกครั้งเลยนะคะวันนี้โอ้โหความภูมิใจวันนี้กลับไปต้องไปรีบจิ้มนะคะทุกท่านดูเสร็จแล้วนี่กลับไปรีบเปิดเช็คต้องเรียนว่าเดี๋ยวเดือนตุลาเราจะขึ้นตัวใหม่ฮะจริงเราทำตัวใหม่เสร็จแล้วนะครับเราทำตัวใหม่เสร็จมาหลายเดือนแล้วเราทำตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาตัวใหม่นะครับซึ่งมีธนาคารกสิกรเนี่ยส่งทีมมาช่วยทำใหม่หมดเลยนะครับเพื่อเชื่อไหมครับต้องใช้เวลาเทสเนี่ยในการเจาะระบบเพื่อไม่ให้ถูกเจาะเนี่ย3 เดือนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยขยับขึ้นประวัติสุขภาพส่วนบุคคลขึ้นมาปุ๊บเราเลยต้องดีเลย์เพราะมีโรงพยาบาลเข้ามาหลายร้อยโรงพยาบาลจึงดีเลย์ไปเข้าใจว่าปลายเดือนตุลาเนี่ยทุกท่านคงเห็นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คงเป็นการพัฒนาต่อไปจากนั้นอีกครับนี้ประชาชนพร้อมที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวใหม่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของหมอพร้อมในเดือนหน้าชมรายการนี้จบไปสัปดาห์ 1-2 สัปดาห์รอไม่นานกดเลยค่ะนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เราได้ความรู้มากๆเลยจากตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของหมอพร้อมจนถึงอนาคตต่อไปของแอปหมอพร้อมที่จะเสิร์ฟให้ประชาชนนะคะวันนี้เราต้องขอบพระคุณนายแพทย์นะคะนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีมากๆที่มาให้ความรู้กับเรากับประชาชนของเราในวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอบคุณคุณหมอดังใจด้วยที่มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะการฝึกหายใจสำหรับการนั่งบริหารนั่งประมาณครึ่งเก้าอี้ให้เข่าตั้งฉากค่อยๆหายใจเข้าช้าๆใช้มือกดบริเวณหน้าท้องเบาๆนับ 1, 2, 3, 4, 5 หายใจออกทำครั้งที่ 2 ค่อยๆหายใจเข้าช้าๆใช้มือกดที่บริเวณหน้าท้องเบาๆนับ 1, 2, 3, 4, 5 หายใจออกทำครั้งที่ 3 ค่อยๆหายใจเข้าช้าๆใช้มือกดที่บริเวณหน้าท้องเบาๆนับ 1, 2, 3, 4, 5 หายใจออกที่สำคัญต้องค่อยๆหายใจเข้าจะไม่มีการกลั้นหายใจดังนั้นต้องค่อยๆฝึกการนอนหงายการจัดหมอนและการฝึกหายใจขณะนอนราบไม่ว่าจะนอนกับพื้นหรือว่านอนบนเตียงหากไม่ได้หนุนหมอนบนศีรษะหรือว่ามีการวางหมอนรองบริเวณปลายขาจะเห็นว่าที่บริเวณต้นคอจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อร่วมกับบริเวณหลังด้านล่างจะมีการแอนดังนั้นกล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะมีการเกร็งเกิดขึ้นวิธีการทดสอบว่าหลังด้านล่างมีการแอนหรือไม่ให้ลองเอามือสอดใต้หลังบริเวณช่วงเอวจะสอดมือเข้าไปได้อย่างง่ายแสดงว่ามีช่องบริเวณหลังล่างกับบริเวณพื้นหรือว่าพื้นเตียงอยู่หากหนุนหมอนที่มีความสูงเกินความพอดีกับความโค้งของคอจะเห็นว่าแนวของกระดูกคอหรือแนวของลำคอจะตั้งเกร็งไปด้านหน้าผู้นอนก็จะรู้สึกมีการเกร็งเกิดขึ้นหลังด้านล่างยังไม่มีการรองที่บริเวณปลายขาก็ยังมีการแอนอยู่เช่นเดิมหากนำหมอนมาหนุนที่ศีรษะอย่างพอดีจะเห็นว่าบริเวณลำคอจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยจะไม่มีการแอนของศีรษะหรือว่ายกสูงของลำคอเกินไปทำให้กล้ามเนื้อบริเวณลำคอได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ส่วนบริเวณหลังล่างหากว่ารองที่ปลายขาอย่างพอดี บริเวณหลังล่างจะไม่มีพื้นที่ที่มือจะสามารถสอดเข้าไปได้หรือสอดเข้าไปได้ลำบากขึ้นหมายความว่าตอนนี้กล้ามเนื้อหลังล่างไม่มีการเกร็งตัวแล้วขนาดความสูงของหมอนที่รองบริเวณปลายขาจะขึ้นอยู่กับความแอ่นของหลังแต่ละคนดังนั้นให้ปรับขนาดของหมอนที่รองปลายขาแล้วค่อยๆนำมือสอดไปบริเวณหลังล่างเพื่อดูว่าขนาดใดพอดีกับตัวเองการฝึกหายใจในขณะนอนหงายหลังจากการจัดท่านอนที่เหมาะสมนำมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาวางบนหน้าท้องแล้วค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับการเขม่าท้องนับ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆจะไม่มีการกลั้นหายใจทำทั้งหมด3รอบทำครั้งที่2ค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับการเขม่าท้อง1, 2, 3, 4, 5แล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆทำครั้งที่3ค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับการเขม่าท้อง1, 2, 3, 4, 5แล้วค่อยๆผ่อนออกช้าๆการนำมือเข้ามาช่วยวางบริเวณหน้าท้องจะช่วยให้เราเขม่าท้องได้ง่ายขึ้นที่สำคัญห้ามกลั้นหายใจการนอนตะแคงหันซ้ายหรือการนอนตะแคงหันขวาการจัดหมอนและการฝึกหายใจการนอนตะแคงหันขวาหมอนรองศีรษะถ้าขนาดพอดีกระดูกคอจะขนานกับพื้นหรือเตียงและแทบไม่มีช่องว่างระหว่างคอกับหมอนถ้าสูงเกินกระดูกคอจะตั้งขึ้นหรือหากต่ำเกินกระดูกคอกดเอียงซึ่งทำให้กล้ามเนื้อคอเกร็งตัวหมอนรองเข่าหรือหมอนข้างถ้าไม่ได้ใช้จะเห็นว่าแนวกระดูกสันหลังด้านล่างจะมีการโค้งทำให้เกิดการบิดของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลังเกร็งตัวเมื่อจัดหมอนรองเข่าได้อย่างถูกต้องจะเห็นว่ากระดูกสันหลังตอนนี้เป็นแนวระนาบขนานกับพื้นแสดงว่ากระดูกสันหลังจะไม่บิดและกล้ามเนื้อหลังไม่เกร็งตัวเมื่อจัดท่านอนได้อย่างเหมาะสมฝึกหายใจเข้าโดยนำมือซ้ายลงมาวางบนหน้าท้องหายใจเข้าพร้อมการเขม่าท้องนับ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วหายใจออกผ่อนออกช้าๆทำทั้งหมด3รอบทำครั้งที่2หายใจเข้าพร้อมการเขม่าท้องนับ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วหายใจออกทำครั้งที่3หายใจเข้าพร้อมการเขม่าท้องนับ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วหายใจออกการนอนตะแคงหันซ้ายหมอนรองศีรษะถ้าขนาดพอดีกระดูกคอจะขนานกับพื้นหรือเตียงและแทบไม่มีช่องว่างระหว่างคอกับหมอนถ้าสูงเกินกระดูกคอจะตั้งขึ้นหรือหากต่ำเกินกระดูกคอจะกดเอียงซึ่งทำให้กล้ามเนื้อคอเกร็งตัวหมอนรองเข่าหรือหมอนข้างถ้าไม่ได้ใช้จะเห็นว่าแนวกระดูกสันหลังด้านล่างจะมีการโค้งทำให้เกิดการบิดของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลังเกร็งตัวเมื่อจัดหมอนรองเข่าอย่างถูกต้องจะเห็นว่ากระดูกสันหลังตอนนี้เป็นแนวระนาบขนานกับพื้นแสดงว่ากระดูกสันหลังจะไม่บิดและกล้ามเนื้อหลังไม่เกร็งตัวเมื่อจัดท่านอนได้อย่างเหมาะสมฝึกหายใจโดยนำมือขวาลงมาวางบนหน้าท้องหายใจเข้าพร้อมการเขม่าท้องนับ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วหายใจออกผ่อนออกช้าๆทำทั้งหมด3รอบทำครั้งที่2หายใจเข้าพร้อมการเขม่าท้องนับ 1, 2, 3, 4, 5แล้วหายใจออกทำครั้งที่3หายใจเข้าพร้อมการเขม่าท้องนับ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วหายใจออก